สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับสไนเปอร์นักแข่งนะหรือว่าสไนท็อกนั่นเองนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครก็คงจะรู้กันนะว่าถ้าจะได้แบบครอบครองเอาไว้ถาวรเนี่ยก็ต้องไปแข่งเท่านั้นนะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยผมก็ได้ถาวรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมยิงให้ดูดีกว่าว่าสไนเปอร์นักแข่งเป็นเช่นไรหุยตาย1ครับหุยชุบโอ้ยปั๊บปั๊บโอ้โหเขาเกือบทำผมดูแย่ท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยครับสไนเปอร์นักแข่งผมขอยิงวัดอีกรอบนึงครับถ้าเกิดเราไม่สู้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้ใจนะอย่างน้อยผมก็ได้มา1คิวแล้วโอ้โหกลางลงโคตรเยอะเลยครับตาย1ครับตาย2ครับเอาดิสไนเปอร์นักแข่งผมทำงานแล้วนะสวยครับเพื่อนสไนเปอร์นักแข่งยิงได้ไงวะไอ้บ้าเอ้ยถ้าถามชาวมงก็คงไม่เข้าใจอุ๊ยโอ้โหฉากนี้เขาโคตรเท่เลยว่ะผมฆ่าจังหวะเมื่อกี้ได้ผมก็โอเคแล้วรอบนี้เราไปปาระเบิดพอครับเพราะผมแก้แค้นเขาหมดละกลางลงเพียบครับเอ้าเขาตายกับระเบิดเอ้ยเจ็บกับระเบิดผมด้วยหรอไม่น่าเชื่อวิทยุเพื่อนเราเล่นอยู่ครับอุ๊ยแฟดครับเขาปามาเราก็ปากลับดิอ้าวเวรกรรมผมโดนของตัวเองด้วยนะครับเนี่ยสไนเปอร์นักแข่งครับได้คิวแล้วอยู่น่าจะมีครับตอนนี้หุยโอ้โหเวรกรรมไม่มีใครไปบนกับผมเลยเว้ยเมื่อกี้ทีมผมล็อกบนไอ้ทีมผมล็อกบนว่ะทีมผมล็อกอยู่อย่างเดียวเลยครับเอาออกมาตายนะเพื่อนคิดถูกแล้วครับที่ไม่ออกมาเฮ้ยผมขอดูดีสักแมตช์นึงเถอะไม่โดนครับเราขึ้นบนเลยก็ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าทีมเราอยู่บนแล้วครับมันคงจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดเราไปช่วยซัพพอร์ตกับทีมเราตาย1ครับอุ๊ยติดแฟดตาย1ครับหายไป1ครับเจ็บตายครับผมชนะแล้วนะโอเคแรกครับเป็นไงครับสไนเปอร์นักแข่งถือว่าได้มาจริงๆนะไม่ได้โม้กลางลงครับอุ๊ยเพื่อนเราไปบนอ่ะแล้วเขาก็ไม่เล่นแบบเล่นกลางกันเลยนะเว้ยผมหมายถึงทีมเขานะครับไม่ใช่ทีมเราเอ้าเวรกรรมเพื่อนถอยโอ้โหงานหยาบเลยครับรอบนี้คือทีมเราถอยกันแล้วไงแล้วก็ไม่ได้มีใครไปซักเซตตรงจุดต่างๆเอาไว้ผมเอาให้เพื่อนมาตามนะเฮ้ยไอทิศเจอแต่ผมจะเอาครับท่อมีครับเจ็บโอเคเอ้าได้คิวเฉยผมตั้งใจว่าจะยิงคนที่เขาเล่นสไนก่อนเว้ยแต่พอดีปืนคนเขาปาดมาก่อนไงเจ็บครับออกไม่ได้แล้วนะสวยเพื่อนผมหมายถึงที่ออกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมล็อกทางขวามือเขาเอาไว้แล้วนะครับจุดที่เขาจะออกนั่นเองวิทยุมีครับเพื่อนเยอะด้วยไอทิศอ
โอเคครับเขากลับแล้วประเด็นเลยคือผมก็ต้องไปหาจุดที่จะยิงเว้ยตายครับลงครับโอ้โหลมไปหน่อยนึงตาย1ตาย2ครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ผมเอากลางไม่ได้แล้วครับเพราะกลางเขาไม่ค่อยเดินเหมือนช่วงแรกแล้วเราต้องมาเอาวิทยุครับเพราะว่าวิทยุเขาหลุดบ่อยเกินเจ็บ1ครับเพื่อนเท่านี้ก็น่าจะได้แล้วแหละผมคิดว่านะเพราะอย่างน้อยเราก็ตัดทางโอ้โหเพื่อนนายปาดโหดไปนิดนึงบ้าเอ้ยตายครับโอ้โหเวรกรรมไม่ได้ยินเสียงคนนี้สู้ๆครับเพื่อนผมเชื่อว่าพวกเราทำได้โอ้โหยิงเจ็บครับทีมเราในตอนนี้แพ้ยับเลยครับเอาไงดีวะผมก็ฆ่าใครยังไม่ได้เลยแม่หมดการสไนเปอร์นักแข่งของผมตาย1ครับยังผมยังไม่หมดไฟเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเพื่อนบ้าเอ้ยเจ็บตาเอ้าเจ็บตายครับตายอีก1ครับบนมาครับโอเคตายครับออกเจอตายอีก1ครับมาอีก1ครับตายไปครับฮะไม่ได้แดกคุ้มหรอกเอ้าเร็วๆๆ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 
พื่อนขอโทษเลย Thanks. ไม่ทันครับภารกิจล้มเหลวโอ้โหจังหวะโคตรสวยเลยว่ะเมื่อกี้ผมกลับมาไม่ทันเพื่อนโอ้โหทำไมนายไม่ออกก่อนหน้านี้วะไอ้ทิดเอ้ยมาครับเปิดโปล็อกหัวไปทีนึงตายโอเคหนึ่งเขาตายแล้วผมอุ่นใจโคตรๆเลยเฮ้ยระเบิดเพื่อนขอโทษเลยครับเพื่อนสวยครับได้อยู่เนาะเออน่าจะได้แล้วครับผมได้22คิวแล้วอย่างน้อยก็โอเคครับสไนเปอร์นักแข่งหุ้ยไม่โดนว่ะตายครับเอ้าไม่ตายตายครับโอ้สไนเปอร์นักแข่งก็เอาเรื่องอยู่ทำไมห้องมันบั๊กหรอผมถึงยิงเขาไม่ตายเนี่ยเจ็บหนึ่งครับบ้าเอ้ยสู้ๆเพื่อนตายครับเราหนีได้เลยครับเวลาจะหมดแล้วเกิดเราตายครับโอ้รอฟังเสียงตั้งนาน25คิวแล้วเว้ย
Fire in the hole! Fire in the hole! โอ้เขาดันยูแล้วครับเจ็บหนึ่งครับตายครับอ้าวตายหนึ่งครับป้าเอ้ยไม่ทันแล้วแหละผมว่าเขาจะวัดเปล่าวะขวามือครับโอ้โหไม่ตายว่ะเป็นยังไงบ้างครับผมกับสไนเปอร์นักแข่งต้องบอกเลยนะครับพอเวลาจับสไนเปอร์สีทองกระบอกนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แบบอารมณ์เหมือนเราไปแข่งมาจริงๆเลยเว้ยเพราะว่าเราได้ถือไว้ในมือนั่นเองนะครับซึ่งสไนทองกระบอกนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมเนี่ยอยากได้ครอบครองไว้อย่างมากเลยนะครับแต่ได้มาเป็นวันเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะแล้วผมเองก็หวังว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้ผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ